เรื่องของคนจนครับเมื่อสักครู่ท่านเลขาลุกขึ้นมาตอบนะครับว่าคนจนที่เป็นเส้นค่าความยากจนกับคนจนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเป็นคนละเกณฑ์กันแต่เอาว่าที่ประชาชนฟังเข้าใจโดยง่ายก็คือว่าจากคนจน8ล้านวันนี้มาเป็น20ล้านจะเส้นค่าเฉลี่ยเส้นความยากจนตรงไหนก็สุดแท้แต่ว่ามันความจนเพิ่มขึ้นคนจนเพิ่มมากขึ้นแต่ประเทศนี้ไม่ใช่จะจนกันง่ายๆนะครับก่อนจะจนได้เนี่ยต้องผ่านการพิสูจน์ความจนก่อนนะครับบางคนนี่จนขนาดพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าตัวเองจนแต่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับอ่านรายงานแล้วเกิดคำถามครับว่ารายงานของแผนการปฏิรูปประเทศนั้นมีผลผูกพันต่อองค์กรอื่นหรือมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรหรือไม่คำแนะนำข้อเสนอแนะที่ท่านเสนอไปในหน่วยงานภาครัฐองค์กรอื่นๆนั้นมีงบประมาณตามไปหรือไม่ในเรื่องของการกระจายอำนาจท่านประธานครับเราได้เห็นความเดือดร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกมาบ่นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นการโอนเฉพาะภาระงานแต่ไม่ได้โอนงบประมาณตามไปด้วยนั่นก็เกิดภาวะสุญญากาศในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านบอกว่าแผนปฏิรูปมี13ด้านนะครับก็ต้องประเมินด้วยความเป็นธรรมนะครับว่าใน13ด้านเนี่ยเรื่องที่พอจะคุยได้พอจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าก็ไปไม่สุดหรอกครับหลายเรื่องเนี่ยนะครับมีปัญหาติดตามมาว่าถ้าข้อเสนอกับการดำเนินการการปฏิบัติการของหน่วยงานต้นสังกัดที่แนะนำไปไม่ตรงกันเนี่ยอะไรคือบทสรุปนะครับว่าทิศทางที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรผมขอชื่นชมนะครับท่านที่ทำรายงานมาเสนอต่อสภาที่ต้องชื่นชมเพราะว่าท่านสามารถเขียนเรื่องที่ดูเหมือนไม่มีอะไรครับให้ดูเหมือนมีอะไรสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราน่าจะใช้โอกาสในการที่มีกรรมการปฏิรูปประเทศนี้ในการที่จะยุบรวมหรือผ่าตัดหรือบริหารจัดการหน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนกันเช่นเรื่องน้ำมีไม่ต่ำกว่า17หน่วยงานหรือกระทรวงบางกระทรวงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นชื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรรมการชุดนี้อาจจะทำข้อเสนอนะครับว่าเอ๊ะจริงๆท่องเที่ยวและกีฬามันน่าจะแบ่งแบบผิดฝาผิดตัวหรือไม่มันควรจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหรือเปล่าหรือหน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬาควรจะกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับผมยังยืนยันนะครับว่า5ปีที่ผ่านไปนั้นไม่ใช่5ปีที่สูญเปล่าครับและวันนี้เรากำลังจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามารับไม้ต่อผมกลับเรียนนะครับว่าสิ่งที่ได้ศึกษามาถ้าจะได้มีการเชื่อมประสานกับรัฐบาลใหม่และเพื่อการรับไม้ต่อที่จะดำเนินการต่อไปให้เป็นประโยชน์นั้นก็จะถือว่า5ปีที่ผ่านไปนั้นจะไม่ใช่5ปีที่สูญเปล่าผมเรียนในตอนท้ายครับว่าเราจงตั้งเป้าหมายไว้ให้ไกลครับเพราะถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์อย่างน้อยถ้าไปไม่ถึงเราก็ยังตกอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวครับขอบคุณครับ